มันจะหมดนี่หว่าโอเคแล้วก็ทำเสร็จแล้วเปลี่ยน IP เอ้ยกดคีย์บอร์ด2จึ๊กก็เสร็จแล้วกดเมาส์ดีคลิกเมาส์เครื่องละ3ทีเปลี่ยน IP นะก็เผื่อใครจะเข้าใจก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันพอดีพี่สาวผมเขาเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตจาก TOT มาเป็นของ True นะก็ IP ของ TOT ตอนนั้นมันเป็น 100.1 เนาะตัว IP หลักนะตัวจ่ายเน็ตอะแล้วคราวนี้ของ True มันเป็นโอ้ยอะไรวะขี้อะไรวะเนี่ยขี้โคลนมาจากไหนวะเนี่ยของ True หรือขี้หมาวะเนี่ยเฮ้ยมึงเหยียบขี้หมามาเนี่ยดมมันเลยอ๋อขี้โคลนนะไม่ใช่ขี้หมาก็ของ True มันเป็น .2.1 นะผมก็บอกช่าง True ว่าก็ลองดูของเดิมครับว่าเขาให้ IP อะไรก็ตั้งให้มันเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้ผมก็อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมมาทำเองก็ผมก็เลยมาเปลี่ยนที่กล้องนะให้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตั้งตัวที่ว่า default gateway ให้เป็น .2.1 ซะก็จบแค่นี้ผมคลิก2ช่องเครื่องแล้ว2ช่องพอดีมีกล้องทั้งหมด8ตัว2เครื่องไงแล้ว2เครื่องคึกๆๆเสร็จปิดจบกลับแค่นี้แต่เน็ตทูแรงดีว่ะตัวกล้องโอ้โหวายปุ๊บๆตอน TOT นะเอ้ยหมุนแล้วหมุนอีกกว่าเน็ตจะออกไม่รู้มึงให้อัพโหลดเท่าไหร่แต่นี่อัพโหลดน่าจะ100/100นะอันนี้เน็ตอ่ะก็เลยลื่นไหลดีใช้ได้เลยเดี๋ยวของผมวันนี้ถ้ากลับไปทันผมจะไปดูแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตใหม่ด้วยของผมจ่ายเดือนเป็นพันแม่งเน็ตไม่แรงเลยเน็ตได้เท่าไหร่เอง200/50เองมั้งไม่พอใช้อัพโหลดอะอยากได้100ก็ถ้าใครเข้าใจก็คงเข้าใจผมนะ ผมก็พูดเลอะเทอะไปแล้วเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรวันนี้มั้งเจ็บฟันเหมือนจะเป็นร้อนในเจ็บตรงเหงือกอะสองข้างเลยมันเลยแบบทรมานปากนิดหน่อยมันก่อนเราไปกินเนื้อย่างไงใช้เคี้ยวมันไปหน่อยเจ็บไปหมดเลยเนี่ยระบบไม่หายก็เลยแบบรู้สึกเจ็บๆปากรำคาญปากมากก็กระพริบจังเลยถ้าไม่มีเอฟบันให้อีกทำไงเนี่ยก็คงต้องเติมอีเยสิบแล้วแหละไม่งั้นไม่ถึงบ้านนะลำคาญในขี้โคลนนี้ยังเลยวะแวะกินอเมซอนดีไหมเราโคตรชิลใส่ชิลแล้ววันนี้ขอใช้คำว่าใส่ชิลบ้างวันนี้ขอชิลๆเหอะไม่รีบไม่ร้อนนะมาครับหมดปอกฮะยังไม่หมดนะยังเหลือนะก็นขอประมาณ 70% เนี่ยหลายๆใบครับมาให้หมอบเลยไหมเอา103แล้วครับดันหมดปอครับไปพอดีผมต้องรอให้103แล้วค่อยดันหมดปอนะโอ้หน้าสั่นเป็นบ้าเลย
เฮ้ยหมดปอกแล้วรถไม่เดินแล้วเบานิดนึงท่วมท่วมลมเบานิดนึงโอ้ลมแรงลมแรงรถชิวลงดีไหมอะลองรถชิวลงดูนะไปโอ้เดินเดินรถเดินเดินไปหมดแล้วครับ145หมดแล้วหมดแล้วขึ้นเถอะลมแรงโอเคก็ได้145นะก็ชามเดิมนะอุ้ยกับลงหลุมใหญ่กับไปเติมน้ำมันกันดีกว่าก็วันนี้ผมจะให้มันจ่ายหนาหน่อยนึงนะเพราะว่าขี้เกียจบิดเยอะเวลาบิดสุดอ่ะไม่ต้องบิดหมดคันเร่งดีถ้าบิดหมดคันเร่งมันจะท่วมนะบิดสักนิดเดียวพอมันก็จ่ายพอดีละรถมันก็สุดแล้ว145E85 AM นี่ครับนี่เลยสุดนี่เขาเติมก่อนดีเซลเหรออ๋อ E85เท่าหนึ่งนี่อ๋อต้องมี85นะเราก็ E85รถฟูเอลต้องจอดเลยแต่ไปไหนไกลกันรถไม่ได้นะอาจอยู่ป่ะอาจอยู่นะเออลองข้ามไปฝั่งนู้นดิเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเด็กปั๊มเขาจะมาเติมให้เรานะเดี๋ยวเราไปขวางเขานะอัดเสียงอยู่โอเคโอ้ไม่ไปคิดไม่ไป285เต็มถังครับยึบคันนี้เขาจอดรอแล้ววะว้าวถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้มีอะไรให้กินบ้างนะไม่มีอะไรให้กินเลยYeah, 10บาทเติมไม่ต่างอะไรกับ E20 เลยนะราคาเราเติม E20 มันกี่บาทวะโหได้แล้วครับละเหมือนรถมีกำลังขึ้นมาทันทีพอมีน้ำมันเอาขี้โคลนออกก่อนได้ไหมโอ้โหเป็นดินแข็งเลยเดี๋ยวกระจกเป็นรอยก็เด็กปั๊มงงมึงคุยกับใครผมปั๊มยืนมองหน้ามึงคุยกับใครเนี่ยผมพูดคุยอยู่คนเดียวเนื้อย่างเนื้อย่างนี่ร้านอะไรเนี่ย
โหนี่ร้านนี้แบตเตอรี่ก็มีขายด้วยน้ำมันเครื่องก็มีไปครับเลทโก้กลับบ้านโอ้เราเยอะครับเส้นนี้ก็ปิดกระจกก่อนวันนี้ก็ขอตาตอนยอนเนอะไม่ขอขี่ไวแล้วเหนื่อยๆครับวันนี้เล่นเกมเหนื่อยเล่นเกมทั้งวันเลยช่วงนี้เล่นอะไรพับจีจะอัดวิดีโอตอนที่ได้ที่หนึ่งนะไม่เคยได้อัดเลยไอตอนที่ตายก่อนเนี่ยอัดตลอดว่าจะเอามาให้ดูสักหน่อยในการแบบซุ้มโป่งนี่เป็นยังไงไม่ค่อยได้ไปสู้รบปมือใครเขานะวิ่งดักเอาดักควายเอารอในบ้านดักคนก็เข้ามาให้ยิงเต็มไปหมดก็ช่วงนี้จะเล่นเยอะๆไปหน่อยจากที่เล่นแล้วปวดหัวตอนนี้เล่นแล้วชินแล้วเนี่ยไม่ค่อยปวดหัวจะอ้วกแล้วถึงขนาดซื้อหูฟังที่เป็นบลูทูธเลยนะแบบที่ว่าใส่แค่ตรงหูอะซ้ายขวาพอดีไปเจอของ JBL มาแบบให้499เว้ยจัดเลยใช้ได้เลยเล่นเกมมันมากโอ้ถนนไม่ดีอะมันแฉลบอะน่ากลัวจริงเลยอันนี้คือตั้งหลอนยอนของผมนะออกไปเรื่อยๆฮะไม่ได้เข็นรถปล่อยไหลโอ้ขอแซงขวาได้ไหมไม่ค่อยอยากนะเพราะเหยียบเส้นแล้วมันสะบัดรถมันช้าเกินเราไปทางบางคูวัดแล้วกันเนาะข้างหน้าก็จะเป็นทางปูนที่แบบเกลียดมากลอยเลยเว้ยดีนะที่ยืนทันไม่ดีเลยทางเก่าค่อยๆไปครับถ้าตอนยอของผมก็ประมาณนี้แหละนี่ก็ทาสีขวาว่างฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารถของพี่อีกคันหนึ่งที่ก็น้ำดันสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังขี่ก่อนนะตอนนี้อัดไว้ก่อนนะครับเฮ้ยนี่ตั้งต่อยอของเราเนี่ยเฮ้ยรูโคตรสะเทือนอ่ะโอ้ทางโคตรเฮ่ทางเฮ่มากทางปูนเนี่ยเส้นนี้นี่ถึงกระจุกไปครับเดินเครื่องว้าวขึ้นเขาไปขึ้นสะพาน104ไปไม่ถึงว่ะ135เฮ้ยแจ๊สเบรกทำไมวะเฮ้ยหลอนอะไรเนี่ยไปโอ้โหเปิดเชียวลมพัดแรงครับบนสะพานโอ้ยสะเทือนมากสะเทือนหัวมากเกลียดเส้นทางนี้จังก็ไม่มีทางให้กลับแล้วนะคือผมต้องใช้ขาดันไปที่พื้นรถเนี่ยด้านหน้าดันไว้แรงเหมือนกันนะเพื่อที่จะเอาให้รถมันอยู่อ่ะไม่งั้นมันสะบัดนะก็เอาละมาถึงช่วงรถติดแล้วครับก็มาคุยกันดีกว่าเอ๊ะตรงนี้ทำไมติดวะข้างหน้ามีอะไรเข้ามาหอกันหรือเปล่าทำไมถึงติดวะ
ไม่ชอบเลยนะติดแบบนี้ไม่มีอะไรนะมองไปไกลๆดูยังปลอดโปร่งปลอดโปร่งโอเคก็มาคุยกันดีกว่าครับว่าทำไมรถของพี่ทีมงานผมนะถึงน้ำดันนะฮะอันดับแรกฮะตั้งแต่คว้านมาแกวิ่งไปตอนนี้กี่หมื่นโลแล้วไม่รู้หลายหมื่นแล้วฮะตกใช้ประมาณ 20,000 โลได้ที่จากคว้านมานะเกือบอะประมาณนั้นเลยก็มีปัญหาคือไอตัวปลอกอะครับที่ไปตีมามันสูงขึ้นมากว่าตรงบ่าเสื้อนิดนึงอะมันไม่รู้ว่ามันขยับขึ้นมาหรือว่าเขากึ่งมาไม่เป๊ะนะนิดเดียวจริงมันเลยทำให้ปะเก็นแลบครับพอปะเก็นแลบปุ๊บน้ำก็ออกตรงช่องปะเก็นนะฮะระบบน้ำก็เลยมีเศษของปะเก็นนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพอทำอย่างเงี้ยตอนเทสกันนะหัวลูกสูบไม่เขกก็ใช้ได้ตีลูกสูบไม่เขกแต่พอช่างลื้อออกมาบอกตีลูกสูบเขกเป็นรอยลึกเข้าไปประมาณ2มิลเลยนะตรงมุมตีนนั้นก็ไม่มีภาพให้ดูนะเล่าให้ฟังนึกตามเอาเองตรงตีนลูกสูบนะก็น่าจะมิลกว่าเลยอะแบบโหช่างก็เลยก็ไปปาดหัวลูกสูบให้หลบตีนให้แล้วก็ขัดตรงเสื้อให้นะฮะตรงเสื้อระหว่างเสื้อแล้วก็อะไรฝาครับขัดให้มันเรียบเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็กำลังจะรับรถหรือรับแล้วก็ไม่รู้นะผมยังไม่เจอพี่แกวันนี้แกบอกโอ้โหเสียงเครื่องแน่นกว่าเดิมเยอะเสียงดีมากเลยผมว่าโอ้ดีว่ะของผมเองก็ทำสเต็ปเดียวกับพี่แกแต่น้ำไม่ดันนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะเราก็ใช้ของเหมือนกันหมดแล้วสองกันเพราะสั่งของมาพร้อมกันแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะอาจจะเอาไปให้ช่างเขาลื้อแล้วเก็บหัวลูกสูบกับตีนลูกสูบให้นะเพื่อลดประเก็นลง1แผ่นตรงตีนเสื้อนะก็น่าจะทำเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ยังอ่ะรถผมยังไม่เป็นไรแล้วก็เราก็ไม่ได้ขี่อัดเหมือนพี่เขาจะขี่แบบกลับขึ้นเหนือเงี้ยกลับบ้านเหนือไปแม่งสอนแม่อะไรโอ้โหโหดมากครับใช้ฟอร์ซ่าขี่โหดอะถึงมันถึงพังไวมั้งผมไม่ได้ขี่ขนาดนั้นนะแล้วเขาซัดกันยาวๆโหแต่ก็คุ้มแล้วใช้ขนาดนั้นโอเวอร์ฮอลแค่เท่าไหร่ 2,000 กว่าบาทเนาะได้รถเหมือนรถใหม่อันนี้แหละเหตุผลรถเกียร์ออโต้มันดีตรงนี้ครับถ้ารถมันไม่มีกำลังมันไม่แรงมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละมันหมดแรงแล้วก็ไม่ลูกกับวาล์วแค่นั้นหมดเพราะหลังจากนั้นมามันก็แค่ข้อเหวี่ยงแล้วก็ลงมาที่ชามเลยนะถ้าชุดชามเราเปลี่ยนใหม่หมดมันก็ยังไงก็วิ่งเปลี่ยนของเดิมอะเดิมๆศูนย์เนี้ยยังไงรถก็ต้องวิ่งเหมือนเดิมถ้ากำลังอัดกับวาล์วอะไรมันดีเหมือนเดิมนะคือมันไม่ต้องไปสนคัดกงคัดก้อนหาเหวอะไรเยอะแยะเกียร์เกอร์เฟืองศึกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเกียร์แล้วก็ดีไปอย่างนะแต่ถ้าไปแบบพังไกลๆมันก็จะลำบากนะเพราะมันจะหาร้านทำยากหน่อยแต่ถ้าเป็นร้านแบบมอไซค์ทั่วไปคนก็ซ่อมได้ทั้งนั้นหรือเปล่านะผมไม่รู้อันนี้เดานะแต่ผมมองว่าออโต้ดูแลรักษาง่ายกว่าถึงจะอาจจะบางอย่างอาจจะแพงกว่าแล้วกันค่ารถแต่มันไม่จุกจิกไงมันไม่ต้องเฮ้ยนี่รถเราหมดแรงแล้วกูจะทำไงดีว่าต้องเปลี่ยนเครื่องเลยหรออะไรเงี้ยนี่เครื่องไม่แตกก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องคือคว้านแล้วมันเสื้อพังเงี้ยก็แค่เปลี่ยนเสื้อใหม่มันก็เหมือนกันนี่หว่ารถเกียร์มันก็อยู่ที่เกียร์นะมันก็การดูแลรักษาเกียร์มันก็ถ้าเราดูแลดีๆมันก็ทนอยู่ที่จริงรถเกียร์มันทนกว่าเยอะพี่เสคันนี้ล็อกจิ๊ดเดียวเองวะ
อยากมาใส่คันนี้ว่างจังเราจิ๊ดๆอย่างเงี้ยก็สรุปสาเหตุก็เป็นมาจากเสื้อมันเกินปอกลูกสูบครับมันเกินเสื้อมันนิดเดียวนะครับไม่เขาคือที่ศูนย์เขาจะมีที่วัดนะฝาก็ไม่โก่งอะไรก็ไม่โก่งนะฮะมาจับเจอตรงนี้ฮะเสื้อขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองของผมเสื้อมันไม่ได้ขึ้นมามันเลยไม่มีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมใช้มาก็ไม่เคยมีน้ำดันนะของพี่แกใช้มา 2-3 เดือนน้ำดัน 2-3 เดือนน้ำดันอยู่นั่นแหละผมว่าอะไรวะรถทำไมทำมาเหมือนกันทำไมน้ำดันนะแต่อย่างว่าเราทำกันเองนะครับไม่ได้แบบไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับแค่ใจถึงที่จะรื้อเท่านั้นเองแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาก็ได้สัก 60-70% ที่เหลือก็ใช้ความมั่นใจล้วนคนเราต้องเลยก็ถึงจะสนุกอย่างนี้แหละครับก็ได้เสียเอ้ยพังก็พังด้วยมือเรานี่สนุกครับแต่ก็แปลกครับที่ของผมยังไม่เป็นไรนะก็อย่าเป็นเลยขอข้ามอย่างนี้สักพักนึงนะเดี๋ยวก็ไปทำตอนนี้ไอ้เสียงกิ้งๆก็รำคาญจะแย่แล้วต้องพับจกไหมเนี่ยช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยเก่งอยู่ๆก็มุดไม่ได้เว้ยมีเช้าวันก่อนตั้งแต่วันนั้นมาผมกลัวการมุดไปเฉยเลยแบบคำนวณพลาดไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในการมุดเลยอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้แบบโอ้โหสบายมากแปลกเว้ยอยู่ๆตื่นมาแล้วเป็นกลัวไปหมดเลยหรือว่าแก่วะโอ้ตรงนี้ขอเปิดหมวกหน่อยนะร้อนมากตอนนี้ผมชอบมอไซค์จีนนะ CF Moto นะโอ้โหสวยมากแต่ก็คงไม่คิดจะซื้อหรอกครับเพราะเทคโนโลยีเครื่องมันเขาก็เคลมมาว่าใช้วัสดุข้างในดีมากเลยนะเพื่อเป็นการตลาดเพื่อให้ขายได้นะมันเป็นเครื่องคาวาซากิจริงๆก็ดีเป็นเครื่องตัวเก่าที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปหรือเปล่าประวัติผมไม่ได้ดูมานะแต่เห็นจากคำบอกเล่าประมาณนั้นแต่สวยทรงสวยฮะเน็กเก็ตก็สวยราคาแสนหนึ่งได้รถ250cc อ่ะไม่ถึงได้90,000มั้งก็ดีกว่าไปซื้อรถมือสองนะน่าจะทำรถเล็กมามั่งว่ะผมอยากได้แบบรถคันละ30,000อ่ะเล็กๆอ่ะ110cc อย่างเงี้ยเสียลมก็ได้แบบ MSX อ่ะมังกี้อย่างเงี้ยได้คันน้อยๆอ่ะซื้อไปขี่เล่นช่วงนี้จะร้อนละอูหน่อยรถเยอะลมร้อนมากตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วฮะ5:30แล้วยังไม่ถึงบ้านเลยวันนี้ก็ออกช้าแล้วแต่ถือว่าเราไปทำกล้องใหม่ไปหน่อยทำแป๊บเดียวเสร็จไม่ถึง10 นาทีก็โอเคละกลับบ้านมันเลยดูไม่ช้าทางเชือนหำเชือนเชือนต้นเนี่ยปวดกรามแล้วเนี่ยพูดไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ก็อยู่ตรงฟิวเจอร์นะง่วงนอนว่ะขับรถไปมอไซค์แล้วหลับนี่มีบ้างไหมเคยขับมอไซค์แล้วหลับบ้างไหมรู้สึกว่าเพลียๆยังไงก็ไม่รู้วันนี้คิวเยอะไปหน่อยวันนี้ใช้วิธีคิวแบบกองโจรแหมหน้าอัดไว้จริงๆในโคตรฮาเลยนะได้ที่1ด้วยนะไม่ธรรมดานะคิวแบบกองโจรเนี่ยก็ทั้งทีม4คนใช่ไหมก็เหลือ2คนผม2คนกับเพื่อนผมขับรถบักกี้ให้เพื่อนนั่งท้ายและยิง
มันขี่วนเลยวงเล็กๆเนี่ยวนแม่งอ่ะ10กว่าตัวแล้ววิ่งเลยหลังหินเหรอขับไปเลยวนไปหลังหินยิงเหยียบมั่งอะไรมั่งโอ้โหเก็บหมดเรียบโคตรฮาเลยเรียกว่ากองโจรกองโจรถ้าไม่เป็นกองโจรเป็นคนดีสู้ไม่ได้นะสายซุ่มเจอกองโจรไปนี่จบแบบแผนไม่มีฮะเอารถไล่เหยียบอะโคตรมันพวกงงอ่ะเอาไม่ยิงแล้วกับรถไล่เหยียบพวกตั้งรับไม่ถูกเลยเจออย่างนี้ไปเลี้ยวช้าช้ามากด้วยไม่ใช่ช้าธรรมดาโหร้อนเท้าแล้วเนี่ยข้างหลังรถอะไรไฟตาเดียวปวดหัวร้อนลมแล้วนึงนะโอ้ยร้อนพอแล้วเกรงใจครับท่านผู้ชมเสียงลมนี่มันน่ารำคาญนะเวลาดูคลิปอะผมเป็นคนชอบนอนดูคลิปตัวเองอะช่วงไหนเสียงลมมันดูน่ารำคาญเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสียงชัดเจนแบบทุกวันนี้ได้มีลมเข้านิดหน่อยได้ยินเสียงรอบข้างก็ปรับจูนกันมาเยอะเจ็บมาเยอะกว่าจะได้ถึง EP เท่าไหร่แล้วเนี่ย60 70แล้วมั้งเนี่ยก็เจ็บมาเยอะ70 EP แล้วนะก็บ้าบอเหมือนกันเว้ยมันท้อนะบางทีทำอ่ะแต่ก็ทำบางทีมันไม่ใช่ท้อหรอกครับมันคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรเพราะว่าเราไม่มีคอนเทนต์อะไรเราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรนี่เราแค่ขี่รถไปกลับอ่ะมันยากมากนะใครลองทำสิขี่รถไปกลับอัด70คลิปอ่ะเพื่อใช่ไหมมันก็แค่ซ้ำๆซ้ำซากจำเจนะแต่หารู้ไหมครับในวันที่ซ้ำๆซ้ำซากเนี่ยขับทางเดิมๆเราเจอประสบการณ์แปลกๆเยอะนี่อย่างยกตัวอย่างข้างหน้านะเห็นไหมรถรุ่นอะไรวะทำไมมันตูดมันเตี้ยๆกันวะกล้าไปไหมเมื่อก่อนเราลูบไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกล้าลูบทำไมเขาเกียร์ช้าจังวะไม่บิดคันเร่งหน่อยพูดแล้วพูดบิดเลยเว้ยโอ้เบรกอย่างนี้ฮะข้างหน้าร้อยติมนะเกือบเหมาร้อยติมดีไหมมาจ้ะขึ้นจ้ะขึ้นไปเลยแหมไม่ต้องหลบเยอะขนาดนั้นหลบนิดเดียวพอร้อยติมใครก็คันกระติ๊ดเดียวหลบเยอะก็หลบ10ล้ออะไรของเหมาะเนี่ยขับอย่างนี้ไงคืออะไรคำว่าอะไรของเหมาะเนี่ยไม่รู้ไปติดใครเข้ามานะ เหมือนไม่ฝาดผมก็ติดเพื่อนผมตอนอยู่หอด้วยกันไม่ฝาดเลยแล้วไม่ฝาดอะไรมึงวะ แล้วก็อะไรอีกวะเฮ้เฮ้ไอ้เฮ้เนี่ยยิ่งงงไปใหญ่เลยมันคืออะไรวะเราถามภาคไหนไม่มีเฮ้เฮ้หลบหน่อยนะเฮ้เฮ้ผมก็ชอบเอามาใช้นะมันฮาดิไม่รู้ขำอยู่คนเดียวนะไม่ได้คนอื่นจะมาขำด้วยนะชอบเห็นแบบอย่างภาษาแต่ละภาคมันน่ารักผมเห็นแล้วผมขำฟังแล้วยึดแม่ฮดดอยึดแม่ฮดดอเนี่ยว่าไงนะเขาน่ารักเลยไม่มีความเดือดร้อนใจเลยนะถ้ามาด่าผมอย่างเงี้ย
ผมว่าเออโอเคน่ารักดีภาษาคุณก็อย่างบ้านแฟนผมเขาก็คนใต้แต่เขาไม่พูดอ่ะอยู่เนี่ยเขาก็พูดธรรมดาแต่ถ้าเขากลับไปชุมพรเจอพวกกันเขาก็ถึงจะพูดฟังก็ถามว่ารู้เรื่องไหมก็พอรู้เรื่องนะแต่ก็บางอย่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ฟังบ่อยๆมันก็เข้าใจเองแหละเนาะมันก็มีคำสั่งเดิมๆฮะแต่ทำไมภาษาอังกฤษผมถึงไม่เข้าใจสักทีเนี่ยหรือว่าเราไม่สนใจมั้ยภาษาอังกฤษนี่ตั้งแต่เด็กแล้วคือผมเสียโอกาสตรงที่ว่าไปเข้าโรงเรียนหลวงไงเข้าโรงเรียนอนุบาลดอกบัวของจังหวัดเลยเออสอนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ป.5ไอ้สาดส่วนเพื่อนที่อยู่สาธิตเขาเรียนนั่นแหละอนุบาล1ภาษาอังกฤษเออแล้วพอป.5ผมต้องย้ายไปป.6ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งด้วยความที่ว่าสนจัดเอ้ยไม่ใช่หรอกล้อเล่นรีพ่อแม่ไม่เลี้ยงไม่ไหวครับดื้อจัดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เหตุผลของพ่อแม่นะให้ไปอยู่กับยายปีหนึ่งหรือว่า4 ปีดิผมเรียนถึงจบม.3ก็โง่เลยครับพี่น้องครับไปป.6เขาภาษาอังกฤษเขากันได้กันหมดแล้วอ่ะเราไอ้เหี้ยป.5กูยังเพิ่งเริ่มกูยังจำไม่ได้เลย A B C A 1 Z คืออะไรวะคือไม่ได้เรียนพิเศษไง ที่บ้านแม่เป็นครูแม่บอกว่าเฮ้ยเรียนพิเศษทำไมก็ตั้งใจเรียนไปดีในห้องเรียนครูก็สอนเออก็เรียนตั้งใจเรียนไปดีก็เข้าใจนะจะไปเรียนพิเศษเริ่มทำไมเออแม่ว่าอย่างนี้เลยอ้าวไม่ได้เรียนพิเศษนะก็ต้องศึกษาเองมันก็ส่วนใหญ่ผมก็ศึกษาเองแหละแล้วก็จะไปทางไหนครับเราต้องลงซ้ายนะยังไงอ่ะก็จริงของเขานะตอนผมเรียนมหาลัยนะผมก็แค่ตั้งใจเรียนเองอย่างที่แม่ผมบอกแล้วไม่ต้องไปติวไม่ต้องไปอะไรกับใครเขาเลยก็ได้เอง่ายจะตายแค่ตอนเรียนมันแค่ตั้งใจเรียนเท่านั้นเองครูพูดอะไรก่อนก็ตั้งใจฟังโอ้ผมก็จบแล้วกันแคบเกินวันนี้คือแล้วแต่เทคนิคคนนะเนาะผมก็ไม่ขอไม่บอกแล้วกันพูดหลายรอบแล้วแค่นั้นแหละถึงไหนแล้วเนี่ยร้อนโอ้โหคนละโลกเลยเปิดหมวกมาเย็นวาบเลยวันนี้ถนนแคบจริงวะทำไมถนนแคบวะมาพูดถึงเรื่องรถกันต่อครับตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนยางมากเลยสรุปแล้วยางที่ควรเปลี่ยนหรือว่าหาง่ายที่สุดก็คือพิดารี่นะเดโบสกูตเตอร์หรือแอนเจิลสกูตเตอร์ปะจำไม่ได้แล้วนะ อันที่มีลายเยอะๆหน่อยก็ 4,500 ประมาณนั้นจริงๆอยากได้มิชลินนะแต่ลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซิตี้กิฟต์ก็พอได้นะจริงๆแล้วตอนแรกก็ตั้งใจซิตี้กิฟต์แหละแต่เห็นของนั้นแล้วมันสวยดีอะพิเดอรี่อะใน RC ก็ถูกนะจริงๆไม่แพงด้วยน่าใส่แต่ผมไม่รู้ว่า RC ดีหรือเปล่านะแต่สมัยที่ไปได้ไหมเนี่ยกูสมัยที่ผมใช้เวฟร้อยอ่ะโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่เวฟร้อยสมัยพี่ชายผมมีโนวานะโนวาคันเขาแต่งตอนนั้นผมยังไม่มีรถของเขาเลยผมก็ดูพี่ชายผมแต่งเขาบอกโอ้ยถ้าได้ IRC นี่เทพแล้วนะสมัยก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ก็พิลารี่ร้านยางเยอะแยะแต่ตอนนี้มีเป้าหมายก่อนที่จะเปลี่ยนยางฮะอยากซื้อไอ้รถนั่งของเด็กอะที่มันบังคับได้แล้วมันมี2มอเตอร์อะไรนะที่เป็น BM เป็น Ferrari เป็นอะไรนะ
อยากได้อยากได้พอดีลูกครบ1ขวบแล้วจะครบ1ขวบแล้วเขาชอบขับรถมากเลยก็เดี๋ยวให้เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำลังนั่งหาซื้ออยู่ว่าจะเอาแบบไหนดีโอ้โหเบรกน่ากลัวว่ะคนนั้นก็เบรกอย่างนี้แหละลอยตูดซะจะอยู่เบรกเฉยก็ไปได้ก็เห็นไปได้เดี๋ยวเบียร์ซ้ายจะไปขวาเลยวะชิวขึ้นฝุ่นสมัยก่อนนะขี่คลิกเนี่ยตรงเนี้ยเวลาผมเร่งแซงนะโหกว่าจะ80เหนื่อยเลยพอมาเป็นคันนี้เนี่ยแป๊บเดียวจะ100แล้วง่วงไปหาทุเรียนกินดีกว่าวันนี้ดีไหมวันนี้ขอพักผ่อนสักวันด้วยคือคลิปจะลงช้าหน่อยนะครับช่วงนี้คืออัดวันหนึ่งผัดไป 2-3 วันยังไม่ได้ทำเลยนะมันเหนื่อยมาช่วงนี้รู้เหนื่อยอะไรวะเหมือนเอาปัญหาชีวิตมาระบายลงในคลิปยังไงก็ไม่รู้มีอะไรกินว่างหิวแล้วโอ้ยร้อนทุเรียนหมดว่ะเหม็นกันว่าเฮ้ยหัวตรงนี้เราจะเดินนะพักพักโอ้โหไม่ว่าจะหิวข้าวโอเควันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันไม่ไหวจริงปวดท้องหิวข้าวแล้วก็ปวดไหล่แล้วเนี่ยขับช้าเกินเป็นโรคหาขับช้าไม่ได้นะปวดไหล่โอ้ยมาละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะวันนี้อาจจะเพิ่มเพ้อพลานาไปบ้างนะก็ฟังไปฟังไปเรื่อยๆฟังมันซึมเข้าไปซึมไปเพื่อมีอะไรนะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองโอ้ยไม่ไหวว่ะเหนื่อยโอ้ยเจ็บตูดแล้วเนี่ยตูดมันทั้ง4ก็บอกโคตรเจ็บเลยสิวขึ้นตูดแล้วเนี่ยโอ้ยหมดแรงBaby in car โอ้ยอีกข้างหน้าครับมึงนะ
ม่เร่งแซงนะสิมันจะขับดูบุหรี่เขาตีนแล้วดินเยอะมากลื่นดินฮ่า